กี้นี้ที่แพงร้องเพลงที่มีใครแอบปาดน้ำตาไปบ้างไหมคะร้องไห้ไหมคะโอ้ยตายแล้วอันนี้เขาเรียกผ้าห่มค่ะไม่ใช่ชนะหรอกค่ะก็วันนี้นกก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็นกได้มาซ้อมร้องเพลงกับพี่ๆนักดนตรีนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานพี่ๆเขาเพิ่งทราบว่าคุณแม่นกค่ะก็เสียชีวิตเพราะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเช่นเดียวกันนะคะเอาจริงนกไม่ค่อยอยากพูดเลยเพราะว่าพอพูดทีไรมันก็จะร้องไห้ตลอดต้องตลกกบเกื่อนตลอดเลยทีเดียวนะคะก็คุณแม่ค่ะทำให้เพราะว่าคุณแม่ทำให้นกได้มาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตอนที่คุณแม่เสียเนี่ยค่ะทำให้นกคิดว่าอีกหนึ่งก้าวนกจะเป็นบ้าแล้วค่ะตอนนี้คุณพี่บอกว่ามึงก็บ้าแล้วล่ะตอนนี้ไม่ค่ะจริงๆมันเหมือนเสียสติค่ะมันเหมือนคนไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมแล้วนะคะนกก็เลยตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่นี่เพื่อมาหาอะไรใหม่ๆทำให้กับชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่านกอยู่ไม่ไหวจริงๆนกไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงนะคะถ้าไม่มีเขาเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานของนกมาเนี่ยนกทำให้เขาเพื่อให้เขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนู่นนี่นะคะพอวันนึงไม่มีเขาแล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้นกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้นะคะนกก็เลยโอเคตัดสินใจมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนกที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่ในงานวันนี้นะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะยังไงตอนนี้นกอายุ33แล้วนะคะนกก็33ค่ะมีเสียงหึมหำว่าฉันคิดว่าหนูน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมสิบแปดนะคะเชิญบริจาคทันด้านนี้เลยค่ะ18นะคะเชิญค่ะนี่ค่ะเป็นกล่องนะคะเคลื่อนย้ายได้นะคะ18นะคะใครให้มากกว่า18ไหมคะถ้าพูดมากกว่า18เนี่ย20ดอลลาร์นะคะเป็นอย่างต่ำนะคะอะไรยังไงบริจาคนะคะ20ค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยไหมคะเอาเลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะผู้บริจาคตอนนี้เลยสดๆเลยค่ะเป็นเดบิตเครดิตก็ได้นะคะนุ่มพีนที่ลืมข้างหลังไม่ชาร์จเพิ่มนะคะอุ้ยตายแล้วน่าเกลียดจังเลยขอตังค์อะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้ไม่เอากระเป๋าตังค์มาให้ยืมด้วยโอ้โหงั้นขอยืมก่อนเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวนะคะนี่จะไม่ได้อยู่ที่นกนะคะจะอยู่ในกล่องนี้นะคะขอเสียงตบมือด้วยนะคะเย้100ค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะ ดีจริงอ้อจะล้มไหมเนี่ยป้าอย่างนั้นโอเคเอาล่ะเรียบร้อยนะคะนกเนี่ยค่ะก็ต้องตลกกบเกินกันไปนะคะมีหนึ่งเพลงที่นกก็เลือกมาในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่มีความหมายที่นก เวลาที่จะพูดถึงความรักไม่ว่าจะกับใครก็ตามนะคะนกมาจะร้องเพลงนี้นะคะเป็นความหมายดีมากๆเลยนะคะร้องไปก็จะร้องไห้ไปเพราะว่ามันแปลว่าอะไรวะร้องไปนึกไม่ออกนะคะอ่ะฟังเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วยแปลด้วยนะคะรบกวนนะคะSome people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people want you.
ขอบคุณหลายเด้อค่ะชอบไหมคะโอ้โหหัวเราะขนาดนี้คนบ้านใสค่ะบ้านอยู่ใสค่ะกุฏิขอนแก่นบอกโอ้ยคนบ้านเดียวกันเด้อค่ะอยู่อำเภอไหนนะคะคนบ้านใสค่ะคุณพี่งงไปหมดแล้วนี่จริงๆแล้วหนูอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะคะต้องว่าวได้นะคะแล้งตายก็ได้นะคะมีคนภูเก็ตไหมคะแถวนี้มีคนใต้ไหมคะชุมพรนะคะอันนี้คนตรังเหรอคะอยากกินหมูมากหมูย่างเมืองตรังนกล้อเล่นค่ะขาจัดให้เลยนะคนกรุงเทพนี่สำเนียงได้มากคุณพี่ค่ะนกรบกวนขอไฟไปที่พี่คนดูได้ไหมคะสักนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยมองเห็นแต่คนตาตัวเองนะคะตอนนี้ต้องติดค่ะเพราะว่าเป็นคนลูกตาเล็กมากนะคะมองใครไม่ค่อยเห็นเลยนะคะไม่เปิดนะคะไม่เปิดไม่เป็นไรค่ะเพลงต่อไปค่ะในเมื่อนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราไม่สามารถห้ามได้นะคะเราก็ต้องสู้กับมันต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะเหมือนน้ำฝนพี่ฝนเมื่อกี้ก็เป็นความดันใช่ไหมคะนกก็คิดว่านกก็น่าจะตัดสินใจเป็นอะไรสักโรคนึงเร็วๆนี้นะคะต้องเลือกนะคะเราต้องเลือกนะคะเราจะไม่แบบอยู่ดีๆนอนตายนะคะมันดูธรรมดาเกินไปนะคะเราคนพิเศษอย่างเรานะคะเราต้องตายด้วยสักโรคหนึ่งนะคะ บ้าจริง